เมื่อมองดูแผนที่โลกที่คุ้นเคยแอฟริกาอาจจะดูเป็นเพียงทวีปขนาดกลางไม่ใหญ่ไปกว่าสหรัฐอเมริกาหรือรัสเซียมากนักทั้งที่ความจริงหากดูที่ตัวเลขพื้นที่แอฟริกามีขนาดใหญ่กว่าสหรัฐจีนอินเดียและยุโรปรวมกันความเข้าใจผิดนี้ไม่ได้เกิดจากการสมคบคิดใดๆแต่เป็นผลจากข้อจำกัดทางคณิตศาสตร์ในการฉายภาพทรงกลมลงบนแผ่นกระดาษเรียบส่งผลให้ทัศนคติและนโยบายของโลกต่อทวีปที่เป็นอู่อารยธรรมของมนุษยชาติแห่งนี้ถูกบิดเบือนมานานนับศตวรรษไม่เพียงแค่ขนาดที่ถูกบดบังแต่ยังรวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมรวมถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่งที่ซ่อนอยู่ในทวีปยักษ์แห่งนี้คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเฉลยความจริงอันน่าตกใจกับเบื้องหลังแผนที่โลกความลับของแอฟริกาที่แท้จริงกันครับอีกหนึ่งทางเลือกที่แมทช์กับกิจวัตรการบำรุงสมองของผมที่เพิ่มจากโอเมก้า3คือคลาริตี้เจแปนกิงโกบิโลบาสารสกัดใบแปะก๊วยจากประเทศญี่ปุ่นสร้างสมองที่แข็งแรงและมีสุขภาพสมองที่ดีแบบยืนยาวเหมือนต้นแปะก๊วยพร้อมกันกับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdunyoutube หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหนึ่งภาพลวงตาของแผนที่เมอร์เคเตอร์แผนที่โลกที่เรารู้จักและใช้งานทั่วไปส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบที่เรียกว่าแผนที่เมอร์เคเตอร์คิดค้นโดยนักภูมิศาสตร์และนักทำแผนที่ชาวเฟรมิชเจอราดัสเมอร์เคเตอร์ในปี1569ซึ่งยังคงเป็นมาตรฐานสำหรับการเดินเรือมาจนถึงปัจจุบันแผนที่รูปแบบนี้แขวนอยู่ตามห้องเรียนวิชาภูมิศาสตร์ความบิดเบือนของแผนที่เมอร์เคเตอร์เกิดจากการฉายภาพจากทรงกลมลงบนระนาบยิ่งพื้นที่อยู่ใกล้ขั้วโลกมากเท่าไหร่ภาพที่ปรากฏจะบิดเบือนมากขึ้นเท่านั้นซึ่งเมื่อเทียบกับพื้นที่จริงกรีนแลนด์ที่มีขนาดเล็กกว่าคองโกกลับดูใหญ่มหึมาในขณะที่แอฟริกาซึ่งอยู่ตรงกลางแผนที่ถูกแสดงตามจริงนี่คือสาเหตุที่ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ตั้งแต่วัยเด็กไม่ตระหนักถึงขนาดอันมหึมาของแอฟริกาขณะเดียวกันก็ประมาณการขนาดของสหรัฐแคนาดากรีนแลนด์หรือรัสเซียเกินจริงไปมาก 2. ขนาดมหึมาที่แท้จริงของแอฟริกาตัวเลขที่แท้จริงนั้นน่าตกใจพื้นที่ของแอฟริกามีขนาด 30,370,000 ตารางกิโลเมตรในขณะที่สหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีปมีขนาดเพียง 7,664,000 ตารางกิโลเมตรนั่นหมายความว่าแอฟริกามีขนาดใหญ่กว่าสหรัฐเกือบ4เท่าแอฟริกามีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่รวมของสหรัฐจีนอินเดียและเกือบทั้งยุโรปรวมกันหรือเทียบง่ายๆคือแอฟริกามีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับแคนาดาได้ถึง3ประเทศแม้แต่อินเดียก็ยังดูเป็นคาบสมุทรขนาดเล็กเมื่อวางลงในอาณาเขตของแอฟริกาทะเลทรายซาฮาราเพียงแห่งเดียวที่ใหญ่ถึง 9.2 ล้านตารางกิโลเมตรก็มีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับพื้นที่ทั้งหมดของสหรัฐภาคพื้นทวีปและยังเหลือพื้นที่อีกมาก 3. วิวัฒนาการของทวีปแอฟริการูปร่างอันเป็นเอกลักษณ์ของแอฟริกาที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันเกิดขึ้นผ่านกระบวนการทางธรณีวิทยาอันยาวนานทุกๆ500ล้านปีโดยประมาณแผ่นเปลือกโลกจะรวมตัวกันเป็นทวีปขนาดใหญ่ที่เรียกว่าซูเปอร์คอนติเนนต์ซึ่งรวมแผ่นดินส่วนใหญ่หรือทั้งหมดของโลกเข้าด้วยกันนักวิทยาศาสตร์มีความมั่นใจเกี่ยวกับการรวมตัวกันของทวีปครั้งล่าสุดที่เรียกว่าแพนเจียซึ่งเริ่มแยกตัวออกในยุคจูราสสิกประมาณ 200-135 ล้านปีที่แล้วแอฟริกาเคลื่อนตัวไปทางเหนือและเข้าใกล้แผ่นดินยูเรเซียเมื่อประมาณ19ล้านปีที่แล้วก่อให้เกิดคอคอดขนาดใหญ่ที่แบ่งมหาสมุทรเตติสโบราณออกเป็น2ส่วนทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง2ทวีปหากมองย้อนกลับไปที่ทวีปกอนวาน่าก่อนการแยกตัวเราสามารถเห็นโครงร่างของแอฟริกาได้อย่างชัดเจนเป็นไปได้ว่าทวีปอาจมีรูปร่างคล้ายคลึงกันในระหว่างการก่อตัวของซูเปอร์คอนติเนนต์ก่อนหน้านี้แต่ยิ่งย้อนกลับไปไกลเท่าไหร่ความเข้าใจของเราก็ยิ่งคลุมเครือมากขึ้น 4. อคติและผลกระทบทางจิตวิทยาการเข้าใจผิดเกี่ยวกับขนาดที่แท้จริงของแอฟริกาไม่ได้เป็นเพียงความผิดพลาดทางภูมิศาสตร์แต่ยังส่งผลกระทบต่อมุมมองและทัศนคติของผู้คนทั่วโลกที่มีต่อทวีปแห่งนี้มายาภาพทางภูมิศาสตร์ที่เกิดขึ้นมานานนับศตวรรษทำให้ความสำคัญของแอฟริกาถูกมองข้ามไป
ยิ่งไปกว่านั้นการประเมินค่าขนาดและความสำคัญของแอฟริกาต่ำกว่าความเป็นจริงส่งผลต่อการกำหนดนโยบายระหว่างประเทศการจัดสรรความช่วยเหลือและแม้แต่ความสนใจของสื่อมวลชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทวีปนี้แนวคิดยุโรปเป็นศูนย์กลางที่ฝังรากลึกในประวัติศาสตร์การทำแผนที่ก็มีอิทธิพลต่อมุมมองเชิงประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญทำให้บทบาทและศักยภาพของแอฟริกาในฐานะผู้เล่นสำคัญในเวทีโลกถูกบดบังไป 5. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาขนาดอันมหึมาของแอฟริกานั้นสะท้อนออกมาในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์อย่างน่าทึ่งจำนวนกลุ่มชาติพันธุ์ในทวีปนี้มีประมาณ 500-3,000 กลุ่มมีภาษามากกว่า 2,000 ภาษาที่พูดกันในแอฟริกาภาษาอาหรับเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดโดยมีผู้ใช้ถึง170ล้านคนตามมาด้วยภาษาอังกฤษที่มีผู้ใช้130ล้านคนและภาษาสวาฮิลีฝรั่งเศสเบอร์เบอร์ทาวซาและโปรตุเกสปัจจุบันประชากรทั้งหมดของแอฟริกามีเกือบ 1.5 พันล้านคนและนักวิเคราะห์คาดการว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายในปี2050ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดคือไนจีเรียมีประชากรประมาณ191ล้านคนอย่างไรก็ตามเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาคือไคโรเมืองหลวงของอียิปต์ซึ่งมีประชากรมากกว่า10ล้านคนที่น่าสนใจคือไนจีเรียมีอัตราการเกิดแฝดสูงที่สุดในโลกโดยมีเด็กแฝดประมาณ50คนในทุกๆ 1,000 การคลอดซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกหลายเท่า 6. ทรัพยากรที่มหาศาลความกว้างใหญ่ของแอฟริกาไม่ได้สะท้อนเพียงขนาดทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอันมหาศาลด้วยประมาณการอย่างคร่าวๆทวีปแอฟริกาครอบครองทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าประมาณ1ใน3ของโลกและพื้นที่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารายังคงเป็นเขตที่ยังไม่ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่แอฟริกาไม่ได้เป็นเพียงแหล่งทรัพยากรทั่วไปที่พบในภูมิภาคอื่นทั่วโลกเช่นน้ำมันก๊าซและถ่านหินในทางตรงกันข้ามทวีปนี้ได้กลายเป็นห้องปฏิบัติการธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ผลิตสารประกอบทางเคมีที่หายากอย่างยิ่งตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือโคลัมไบต์แทนทาไลท์หรือเรียกสั้นๆว่าโครแทนซึ่งโลหะนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่เป็นแร่ธาตุธรรมชาติที่ทนความร้อนสูงและถือเป็นหนึ่งในการส่งออกที่มีค่ามากที่สุดจากทวีปแอฟริกาแอฟริกามีโครแทนปริมาณสำรองถึง 80% ของปริมาณทั้งหมดในโลกโดยส่วนใหญ่อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกสาธารณรัฐกินีเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งประเทศนี้มีแหล่งบ็อกไซด์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอลูมิเนียมที่สำคัญที่สุดของโลกโดยมีปริมาณสำรองถึง 40% ของปริมาณทั้งหมดในโลกและอีก 7-9% อยู่ในแคเมรูนและมาลี 7. ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าทึ่งความงดงามของธรรมชาติภูเขาคิลิมันจาโรเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของแอฟริกาด้วยโครงร่างที่เป็นเอกลักษณ์ไม่แพ้ภูเขาไฟฟูจิในญี่ปุ่นหรือยอดเขาแมตเทอร์ฮอร์นในสวิตเซอร์แลนด์คิลิมันจาโรเป็นหนึ่งในยอดเขาสูงสุดในทุกภูมิภาคของโลกมีความสูงถึง 5,895 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวที่สูงที่สุดในโลกความน่าทึ่งของมันอยู่ที่ความแตกต่างของความสูงที่ตัดกันอย่างชัดเจนกับพื้นที่โดยรอบเนื่องจากไม่มีภูเขาอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงที่จะบดบังความยิ่งใหญ่ของมันภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าภูเขานี้มีรูปร่างเป็นวงรีเมื่อมองจากด้านบนมีพื้นที่โดยรอบเกือบ 3,900 ตารางกิโลเมตรซึ่งมากกว่าพื้นที่ของลักเซมเบิร์กหรือมอริเชียสอีกปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าทึ่งคือตาแห่งซาฮาราหรือโครงสร้างวงกลมริชัดซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองวาดาเน่ในมอริเตเนียมีเส้นผ่านศูนย์กลาง40กิโลเมตรนี่เป็นการก่อตัวทางธรณีวิทยาที่แปลกประหลาดโดยวงแหวนโบราณที่สุดมีอายุ 500-600 ล้านปีเป็นเวลานานโครงสร้างริชัดเป็นจุดสังเกตสำหรับนักบินอวกาศในวงโคจรเนื่องจากเป็นวัตถุที่มองเห็นได้ชัดเจนในพื้นที่ทะเลทรายอันกว้างใหญ่ 8. เทคโนโลยีและแผนที่สมัยใหม่ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ช่วยให้เรามีทางเลือกใหม่ๆในการมองโลกนอกเหนือจากแผนที่เมอร์เคเตอร์ที่บิดเบือนความเป็นจริงนักภูมิศาสตร์และนักทำแผนที่ได้พัฒนาการฉายภาพแผนที่แบบต่างที่พยายามแสดงขนาดของแอฟริกาตามความเป็นจริงมากขึ้นหนึ่งในนั้นคือแผนที่ปีเตอร์สซึ่งเน้นความถูกต้องของพื้นที่แม้จะต้องแลกกับการบิดเบือนรูปร่างบางส่วน
การขยายภาพแผนที่แบบเกาปีเตอร์สถูกเสนอโดยอาร์โนปีเตอร์สในปี1973เพื่อแก้ไขความไม่เท่าเทียมในการนำเสนอของแผนที่เมอร์เคเตอร์แผนที่นี้แสดงให้เห็นขนาดจริงของแอฟริกาที่ใหญ่กว่ากรีนแลนด์หลายเท่าแม้ว่าจะถูกวิจารณ์ว่าทำให้บางพื้นที่ดูบิดเบี้ยวเกินไปแต่ก็เป็นการท้าทายการรับรู้แบบเดิมๆที่เรามีต่อขนาดของทวีปต่างๆความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลได้ปฏิวัติวิธีการมองโลกของเรา Google Earth ให้มุมมอง3มิติที่สมจริงของโลกผู้ใช้สามารถหมุนโลกและเห็นสัดส่วนที่แท้จริงของทวีปต่างๆได้โดยไม่มีการบิดเบือนเหมือนแผนที่แบบระนาบเทคโนโลยีนี้ช่วยให้ผู้คนเห็นและเข้าใจว่าแอฟริกาใหญ่แค่ไหนเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆของโลกอย่างไรก็ตามการสร้างแผนที่ที่สมบูรณ์แบบยังคงเป็นความท้าทายทางคณิตศาสตร์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์การแปลงพื้นผิวทรงกลมให้เป็นระนาบจะต้องมีการบิดเบือนบางอย่างเสมอไม่ว่าจะเป็นพื้นที่รูปร่างทิศทางหรือระยะทางเมื่อมองไปข้างหน้าแอฟริกากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในด้านประชากรที่คาดว่าจะเพิ่มเป็น 3,000 ล้านคนภายในปี 2050 และด้านภูมิศาสตร์ที่กำลังแปรเปลี่ยนด้วยรอยแยก Great East African Rift ในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านทรัพยากรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นทวีปแอฟริกาที่กว้างใหญ่อาจไม่ใช่เพียงอดีตที่เป็นอู่อารยธรรมของมนุษยชาติเท่านั้นแต่ยังอาจเป็นกุญแจสำคัญสู่อนาคตของเราทุกคนเราทุกคนจึงควรมองแอฟริกาด้วยความถูกต้องไม่เพียงสัดส่วนบนแผนที่แต่ในบทบาทของทวีปนี้บนโลกศตวรรษที่21นั่นเองครับThank you.